สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องจะเตือนทุกคนครับคำเตือนก็คืออย่าเข้าร้านรองเท้าในขณะที่คุณกำลังเครียดครับเพราะว่าวันนี้ผมได้รองเท้าใหม่มาหนึ่งคู่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่เปลืองตังค์อีกแล้วแต่ถ้ามันคือความสุขใช้ตอนยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าเราไม่ได้จะอยู่กันได้ใช่มันดังนั้นก็เลยตัดมาหนึ่งคู่ครับนั่นคือตัวนี้มาอันบ็อกเลยดีกว่าถ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัว ML860XG เป็นรองเท้า New Balance ที่รุ่น860V2 ที่หน้าเท้าคือ D-Doc นะครับเจ้าตัวนี้ได้จากร้านซิกมาราคา 4,290 บาทมาดูหน้าตากันว่าเป็นยังไงบ้างเปิดมาแล้วหนึ่งนี่ครับผมได้ลองเจ้าตัวนี้มาพื้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นตัวที่พื้นเหมือนกับตัว 2x2R และ 1906R เลยตรงนี้ด้านหลังเป็นหนังกลับตรงนี้ก็หนังกลับนะครับแต่ว่าอีกเฉดหนึ่งตรงนี้เป็นเหมือนผ้าแล้วก็ตัวเอ็นตรงนี้เป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็นนิวมาลานสีดำบนพื้นหลังสีเขียวแล้วตัวนี้เป็นหนังที่นุ่มเลยทีเดียวครับนี่นุ่มๆตรงกลางเป็นผ้าเมสนะครับตรงนี้ก็ผ้าเมสตัดมาเป็นทรงปึ๊บตัวนี้มีอะไรแหละ Energy เหมือนเดิมตัวนี้จะมีความเป็น 3M อยู่แค่ตัวเดียวเ นี่ยนะครับตรงนี้เป็น 3M เพียงแค่หนึ่งจุดเดียวของเจ้าตัว860V2ซึ่งมันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้860V2นะครับโอเคเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่มีเชือกเป็นเชือกแอบกลมๆ นะครับมันก็คือประสบการณ์กับเชือกกลมเนี่ยผมส่วนใหญ่นะมันจะหลุดง่ายก็ไม่รู้ตัวนี้เดินจริงๆแล้วจะหลุดหรือเปล่าด้วยความที่พื้นรองเท้ามันเหมือนใน906แล้วก็2x2R สิ่งที่ทั้ง2รุ่นถูกคอมเพนสำหรับบางคนก็คือคนที่เท้ากว้างตรงนี้มันจะคลอดไปหน่อยเห็นไหมครับตรงนี้มันจะคลอดไปหน่อยพอมันคลอดเนี่ยทำให้พื้นเท้าตรงนี้สำหรับบางคนมันจะปวดแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาของผมมันเหมือนรับเท้าพอดีผมก็เลยรู้สึกว่ามันนุ่มมากเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยลองใส่แบบนี้ลองไปลองดูนะครับว่ามันนุ่มจริงหรือเปล่ามันเหมาะกับเท้าเราไหมเพราะรองเท้าทุกคู่ไม่ได้เหมาะกับเราทั้งหมดครับคนที่แนะนำว่าดีเขาจะมีเท้าแบบหนึ่งแต่ว่าแต่ละคนมีลูกเท้าที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองไปดูลองไปลองนะครับถ้าได้โอกาสตัวนี้สิ่งแรกที่ผมโดนตกก็คือสีผมโดนตามหาสีที่ไม่ขาวจั๊วมา1คู่ตอนแรกจะไปจบที่1906R อีก1คู่แต่ว่าผมว่าลองเปลี่ยนรุ่นอื่นบ้างดีกว่าว่าความรู้สึกจะเป็นไงซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่จริงๆแล้วมันเคยออกมาเมื่อมัน10กว่าปีที่แล้วเป็นรองเท้าวิ่งเนาะประเด็นอยู่ที่ว่ามันทำโปรดักต์ใหม่เนี่ยออกมาล้อนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือมันทำมินิมอลขึ้นเยอะครับตัวนี้ด้วยสีเนาะแต่ด้วยความที่สีมินิมอลอ่ะเขายังใส่ดีเทลของความเป็นแฟชั่นมาให้อยู่เรื่องตรงนี้เห็นสีไหมครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกถึงแบรนด์กุชชี่นั่นคือสมมติถ้าสมมติใครมีนาฬิกากุชชี่หรือเสื้อลายกุชชี่ที่ใส่อยู่ก็อาจจะเป็นการแมทชิ่งได้จริงๆผมโดนน้องตัวนี้ตกมาเนี่ยเพราะว่ามันมีความเป็นมินิมอลพอสมควรแต่มันไม่ทิ้งดีเทลความเป็นแฟชั่นด้วยสีที่มันเตะตาแล้วก็พื้นก็ยังมีดีเทลที่ยังมีแฟชั่นอยู่เนาะผมว่ามันน่าจะเหมาะกับหลายๆโอกาสเลยทีเดียวผมมาใส่ไปทำงานก็ไม่ดูฉูดฉาดจากความเป็นแฟชั่นมันเกินไปแล้วก็ดูมีมอบไปในตัวแต่ว่าไม่ใช่รองเท้าที่ใส่ทางการได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่ด้วยความที่มันสีนี้มันก็เลยจะดูละมุน
ละมุนกว่าสีเทาที่บางครั้ง2002มันจะดูเป็นสปอร์ตเกินไปนี่จะดูเป็นรองเท้าลำลองธรรมดาไม่มันเป็นลำลองแฟชั่นอะเนาะซึ่งเพื่อนแบบนี้ก็คือผมค่อนข้างจะชอบมันผมก็เลยเลือกมันมาไม่ขาวเกินไปไม่แฟชั่นจ๋าผมว่ามันกำลังดีซึ่งจริงๆวันนี้ที่ไปซื้อไม่ได้ต้องการจะซื้อตัวนี้นะไม่ต้องการซื้ออะไรเลยด้วยซ้ำแค่อยากไปดูผมแค่อยากไปดูว่ามันมีรองเท้าอะไรบ้างบางเอิญเหลือคู่นี้แล้วก็ได้ลองแล้วก็จ่ายตังค์บอกแล้วว่าอย่าไปเข้าร้านรองเท้าเวลาเครียดเวลาเครียดคุณจะตัดสินใจอะไรแบบพูนหันพันแล่นแต่ผมซื้อมาผมก็ไม่รู้สึกว่าผมเสียใจผมรู้สึกว่ามันจะเป็นรองเท้าที่ผมน่าจะได้ใส่บ่อยซึ่งเดี๋ยวลุกแต่ละลุกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการลองใส่รองเท้าตัวนี้ให้ดูแมชลุคกับลุคต่างๆมันเข้ากับการแต่งกายลุคไงบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าผมใส่ในวันที่ผมใส่ขาสั้นได้ผมใส่ในวันที่ผมใส่กางเกงยีนได้ผมใส่ในวันที่ผมใส่กางเกงชิโน่ได้อีกมันเป็นรองเท้าที่แมชลุคที่ค่อนข้างโอเคแต่ข้อสังเกตของมันหรือข้อเสียเนาะยูทูบมันยูทูบเบอร์ชอบใช้คำว่าข้อสังเกตไม่ใช่คำว่าข้อเสียเกรงใจสปอนเซอร์แน่นอนแต่เราไม่มีสปอนเซอร์เราดีอยู่ได้ครับก็คือปกติ New Balance จะขึ้นชื่อว่าเวลาคุณไปออกกำลังกายแล้วเขาจะค่อนข้างปลอดภัยเพราะมันจะมีตัว 3M เนาะมันจะมีอยู่หลายจุดเลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับมันจะมี 3M แค่จุดเดียวข้อสังเกตคือจุดนี้ครับมีแค่ 3M ข้างหลังซึ่งเวลาคุณเดินไปตรงกลางเนี่ยมันจะไม่มีข้างไม่มีถ้าเป็น2002เนี่ยตัวนี้มี1906ตัวนี้มีนะครับบางครั้ง2002มีตัวนี้ด้วยนะแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นจุดเดียว ที่มีสำหรับตัว 860V2 นะครับแล้วก็ข้อสังเกตอย่างนึงก็คือผมว่าเชือกอาจจะมีปัญหาสำหรับคนบางคนได้นะครับเป็นเชือกที่เป็นแบบกลมๆแต่มันน่ารักอีกอันนึงที่จะอาจจะเป็นปัญหาสำหรับนักวิ่งหรือว่าคนที่เดินทางโดย outdoor บ่อยๆก็คือเจ้าตัวที่เป็นหนังกลับเองครับเวลาเปื้อนมันเปื้อนและดูแลรักษายากมากไปหาครีมหรือว่าหายางลบมาดีๆเนาะเช็ดรองเท้าให้มันสามารถอยู่กับเราได้อีกนะแต่ด้วยความที่มันไม่ขาวก็ตกกระตากมีคลิปให้คุณได้ครับผมว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งที่คนที่อยากขึ้นมาจาก530แล้วยังรู้สึกว่า2002มันสปอร์ตไปหน่อย1906มันแคบไปหน่อยรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวที่กำลังดีสำหรับคนที่อยู่ระหว่างนั้นนะครับก็คือไม่สปอร์ตเกินไปมีความมินิมอลมีความแฟชั่นเล็กอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าใครใส่กุชชี่ผมว่าไม่น่าผิดหวังนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวรองเท้า New Balance 860V2 หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันใหม่นะครับแล้วก็มาในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ